กฤษมันก็จะเป็นมหาลัยอะไรประมาณนี้ที่ออกฟอร์ดก็คล้ายๆกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูป้ายกันนะคะว่าเขาเขียนอะไรกันบ้างนะคะ King College นะคะ Chapel นะว่าวันอาทิตย์มีอะไรบ้างนะก็มีเนาะทีนี้สวยงามสวยมากเลยนะคะของจริงเหมือนในรูปเลยนะคะอันนี้ของจริงเนาะยุ้ยหันกล้องนะคือจริงแล้วเนี่ยนะคะถามว่ามหาวิทยาลัยดังๆขนาดนี้นะคะแบบใครๆก็อยากจะเข้าแต่ว่าในแง่ของแบบขอยืนที่ป้ายด้วยแล้วกันนะพิงอะไรเงี้ยนะสบายที่นี้นะคะแบบมหาลัยดังขนาดนี้นะคะเขาอาจจะแบบรับนักเรียนที่แบบมีแบบได้เกรดดีๆแล้วก็เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมีคุณภาพนะคะภาษาดีอะไรเงี้ยนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าน้องจะเข้าไม่ได้นะคะถ้าเกิดคนไหนเนี้ยแบบอยากจะสมัครหรือว่าต้องสอบนะคะพวกผลภาษาอังกฤษ IELTS TOEFL หรืออะไรเงี้ย GMAT แล้วแต่แล้วแต่คณะแต่ว่าทุนใหญ่ก็จะไม่ได้ต้อง require GMAT แหละนะคะครูพูดไปแบบประมาณว่าแบบมันเผลอไปอะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี้ยตัว King's College เองเนี้ยก็มีหลายคณะเองนะคะจริงๆแล้วเนี้ยครูก็ยกตัวอย่างเช่น Psychology Nursing Medicine พวกหมอพวก Nursing Medicine นะแบบเป็นแล้วก็เป็นพวก Management หรือว่าจะเรียนภาษานะคะเป็นแบบเป็นถ้าสมมติว่าหนูอยากจะเรียนแบบพวกภาษาที่นี้ที่ King's College เนี่ยก็มีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีแบบพวกวิศวะนะคะวิศวะแล้วแบบคณะต่างๆเยอะมากครูจำไม่ได้มันเยอะมากนะคะครูยุ้ยก็นึกออกได้เท่านี้นะคะก็เดี๋ยวไงก็เดี๋ยวยุ้ยครูยุ้ยพาทัวร์แล้วกันเดินรอบๆก่อนครูประทับใจนะมันสวยดีนะคะเนาะอันนี้นี่เห็นไหมข้างหลังนะคะเนาะก็เป็นแบบเป็นมหาลัยชื่อดังของที่นี่นี่หมวกเคมบริดจ์นะคะครูแบบขอแบบถ้าเกิดน้องๆเนี่ยแบบคือความรู้สึกครูนะเวลาแบบไปเมืองนอกเนี้ยหนูก็แบบไปท่องเที่ยวแล้วก็แบบเรียนสมมติว่าหนูมาเรียนที่มหาลัยในเมืองนอกเนี้ยหนูก็เอนจอยชีวิตแล้วก็แบบไปเที่ยวได้เนาะอันนี้นะคะก็จะมีพวกสมมติว่าหนูเนี่ยแบบสำหรับคนพิการนะคะมีวิวแชร์นู่นนี่อะไรก็ว่าไปครูเดินรอบๆก่อนแล้วค่อยเข้าไปเพราะในนี้ก็จะมีแบบเยอะมากเลยนะคะก็สามารถเที่ยวได้ทั้งวันแหละจริงๆแล้วก็ใช้เวลาได้เป็นแบบ3ชั่วโมงในที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะคะแต่ถามว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะอดเที่ยวอย่างอื่นนะแต่ว่าครูอยากจะใช้เวลากับที่นี่ค่อนข้างมากเพราะว่าครูชอบเป็นการส่วนตัวนะคะที่ King's College ที่นี่แบบประทับใจแล้วแบบมีชื่อเสียงมาติดอันดับโลกแบบมานานมากแล้วแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยครูอยากจะแบบมาเดินเล่นที่นี่อะไรเงี้ยไม่เข้าไม่ได้ก็ขอมาเดินแล้วกันอะไรเงี้ยนะจ๊ะเนาะสวยนะมองไปทางไหนก็สวยเห็นหญ้าไหมเขียวชะอุ่มเขียวมากเขาบอกเดี๋ยวให้ดูหญ้านะหญ้าสีเขียวมากเดี๋ยวครูหันกล้องครูหันกล้องให้ดูนะหญ้าเขียวมากหญ้าสีเขียวเห็นไหมสวยเนาะประมาณว่าแบบเหมือนในภาพถ่ายเลยหนูเห็นเนาะแบบประมาณว่าแบบหญ้าเขียวมากที่นี่เห็นมาแบบสวยนะคะข้างในเดี๋ยวก็จะมีอีกนะคะเดี๋ยวตามครูยุ้ยมานะคะเดินไปด้วยกันแล้วกันนะคะอันนี้เนาะสวยเห็นไหมมองไปทางไหนก็สวยสวยเหมือนวิวแบบนะสวยเนาะใครคิดว่าสวยกดไลค์กดแชร์เลยนะตามสไตล์เนาะประมาณว่ากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อะไรรัวๆเนาะก็เนาะตึกแบบสวยอะมีความสุขอะไรเงี้ยเวลามามหาลัยเหมือนครูเป็นคนโรคจิตไงไม่รู้เนาะก็แบบชอบแบบเวลาไปมหาลัยอะไรเงี้ยก็แบบถ่ายวิดีโอสมัยแรกๆเลยครูไม่ได้ถ่ายวิดีโอจนเหมือนกับแบบลูกศิษย์ครูหรือว่าเลยค่ะครูว่าครูยุ้ยทำไลฟ์สิครูยุ้ยเดินทางบ่อยอย่างน้อยๆเนี่ยน้องๆเนี่ยได้เห็นประสบการณ์ครูที่แบบครูเดินทางเยอะขนาดนี้แล้วก็ไปมหาลัยดังๆติดระดับโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ทำไลฟ์ด้วยอันนี้เขาเป็นรีโนเวชั่นนะด้านหลังเขาก็แบบรักษาวัฒนธรรมเขาเรียกสภาพแล้วกันให้มันแบบหนามันคงทนแล้วก็แบบเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมชิลสวยเนาะชอบมากอากาศดีมากครูใส่เสื้อแบบตอนนี้ไม่ได้หนาวนะก็ประมาณ20กว่าองศานะครูว่าประมาณนี้เหมือนอยู่ในห้องแอร์เดินเย็นๆชิลๆอะไรเงี้ยตึกนะคะตึกเห็นไหมโบราณโบราณเนาะเขาอนุรักษ์นะ
เดี๋ยวค่อยเข้าไปเดินข้างในแล้วกันเดินรอบนอกก่อนนะครูชอบแบบเดินเนี้ยนะตึกเห็นไหมแบบเหมือนในหนังอะไรเงี้ยมีต้นมงต้นไม้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตามตึกเนาะนึกถึงในหนังแล้วกันสะพงสะพานอะไรเงี้ยเคยเห็นแบบสะพานในที่ King's College ใช่ไหมที่เขาถ่ายกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวครูก็จะพาไปให้ดูด้วยแล้วที่สำคัญนะแบบเขาเรียกอะไรมีเรือใช่ไหมที่ King's College มีเรือพายผ่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูหาก่อนนะครูไม่อยากซื้อทัวร์แหละครูชอบไปหนุนไปไหนเองยกเว้นแบบมันบังคับที่จะต้องจ่ายค่าเข้าเงี้ยครูถึงจะเข้าแต่ถามว่าแบบออกประหยัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันก็เอนจอยได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เยอะแยะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาถึงล้ามาถึงแล้วในแม่น้ำที่อยู่ใน King's College นะคะที่แบบป๊อปปูล่าอุ้ยสวยเนาะแบบวิวตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวดูกันนะคะเดี๋ยวครูหันกล้องนะแป๊บนึงเห็นไหมข้างหลังเขามาเที่ยวกันเนาะครูหันกล้องนะคะเห็นไหมสะพานที่แบบ King's College ที่แบบเห็นใช่ไหมที่อยู่ในถ่ายภาพนู่นนี่อ่ะนะนี่ก็แบบนักเรียนเมื่อกี้กลุ่มเมื่อกี้นึกออกไหมที่อยู่ข้างหน้าประตูที่ครูไลฟ์อ่ะเขามานั่งเรือเที่ยวมหาลัยกันครูก็ว่าดีนะแบบคือปลูกฝังให้เด็กเนี้ยรักการเรียนแล้วก็แบบเหมือนกับแบบให้เข้ามหาลัยท็อปของโลกได้อะไรเงี้ยเด็กกลุ่มเมื่อกี้เขาตั้งกี่ลำอ่ะทั้งหมด5ลำนะคะเด็กเยอะที่เดียวก็เด็กพามากันก็มีครูทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5คนนะคะอ่ะ4ลำไม่ใช่5ลำ4ลำนะคะเห็นไหมทั้งหมดครูพามาก็เยอะอยู่เลยนะ2 4 6 8 10 2 4 6ประมาณก็70คนได้โอ้ธรรมชาติมากเลยมีป่องมีเป็ดมีน้องมีน้ำอุ้ยบินกันลงมานะคะอันนี้สวยเนาะอันนี้สวยนะครูยังชอบเลยนะอันนี้เห็นมั้ยเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวการนั่งเรือต้องเสียตังค์นะครูแบบรู้สึกว่ามันเสียเวลาไงเพราะว่าครูมีเวลาน้อยครูเดินแล้วก็เอนจอยบรรยากาศดีกว่าแล้วก็เสียเฉพาะค่าเข้าประมาณก็คือ9ปอนด์ก็ตกประมาณ360บาท300กว่าบาทนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ที่ King's College เองเนี่ยนะคะเขาเดี๋ยวครูนี่เห็นมั้ยกลุ่มเด็กนักเรียนเขาปลูกฝังว่าแบบเข้ามหาลัยดังนู่นนี่เห็นไหมคือ King's College เองเนี่ยเขาตั้งมารู้สึกว่าจะ500หรือว่า600ปีครูจำไม่ได้ประมาณนี้นะก็แบบเดี๋ยวครูขอหันกล้องแล้วกันเห็นไหมนะเดี๋ยวครูขอหันกล้องเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมมหาวิทยาลัยสวยมากชอบครูอยากให้หลานครูเรียนที่เนี้ยเข้าได้เปล่าเห็นไหมสวยเนาะสวยมากมากสวยสวยมากเนาะมันธรรมชาติอะเนาะจริงๆการเรียนเนี่ยนะคะมันควรจะแบบมีการวางแผนนะคะว่าแบบชีวิตเราเนี่ยจะเรียนอะไรทำงานอะไรชอบอะไรนะคะไม่ได้แบบคือถ้าเกิดหนูไม่ได้แบบวางแผนนะคือครูว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะเราควรจะวางแผนนะคะเพราะว่าเราเรียนเพื่อทำงานเราไม่ใช่เพื่อเราอาชีพเรียนหนังสือใช่ไหมคือโอเคน้อยคนที่จะเป็นโปรเฟสเซอร์หรือเป็นอาจารย์นะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเรียนแล้วก็มาทำงานบริษัทหรือว่ารับราชการหรือว่าตั้งบริษัทเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนการเรียนเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะอันนี้ครูขอแบบคือจริงๆแล้วครูก็เหมือนแบบถามคนนู้นคนนี้อะว่าดูวิวไปด้วยแล้วกันนะคะในมหาลัยแล้วฟังครูไปด้วยก็จะมีแบบโปรแกรมพวกเป็นแบบพวกคนหาตัวเองนะคะพวกอะไรอ่ะพวกคนดังๆเนี่ยเขาจะทำวิจัยนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในมหาลัยนะมันเดินไกลมากเลยครูขอข้ามไปได้ไหมกลับไปตรงนี้ดีกว่านะคะตรงนี้มันอ้อมเยอะมากแคมปัสนี้มันก็ถามก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่เหมือนกันนะมันเดินอ้อมไปตรงนู้นครูว่าครูเดินแบบนี้แล้วไปอีกตึกนึงดีกว่ามันจะสวยกว่าเดี๋ยวพาไปดูนะคะมันจะมีแบบเป็นนักจิตวิทยาที่แบบพวกจอห์นฮอลแลนด์อะไรเงี้ยที่เขาแบบเป็นนักจิตวิทยาที่เขาแบบทำโปรแกรมแบบพวกจิตวิทยาค้นหาศักยภาพตัวเองว่าตัวเองควรจะเรียนอะไรหรือว่าเหมาะสมกับอะไรเงี้ยครูยุ้ยก็จริงๆแล้วก็
ได้ความรู้มาจากอาจารย์ด็อกเตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็แบบค้นหาตัวเองยังไงจะเรียนอะไรนี่คือสาเหตุว่าทำไมครูอยากจะทำพวกแบบการศึกษานะคะแล้วก็ค้นหาตัวเองแล้วก็อยากจะเรียนอะไรเรียนที่ไหนในโลกที่ดังแล้วก็ดีแล้วก็มีฝึกงานอะไรเงี้ยนะคะก็แบบเป็นปณิธานของครูยุ้ยเป็นอีกข้อนึงแล้วกันนะครูยุ้ยก็แบบทำไปด้วยเอนจอยชีวิตไปด้วยแล้วก็แบบพาน้องๆเนี่ยมามหาวิทยาลัยข้างหลังสวยเนาะเห็นไหมเห็นครูไหมข้างหลังเนาะเดี๋ยวครูหันกล้องนะคะเห็นไหมสวยเนาะข้างหลังสวยสวยสวยมากเลยนะเดี๋ยวครูขอหันกล้องนะตรงวิวตรงนี้มันสวยแหละนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูขอหันกล้องเนาะสวยเนาะมันเป็นวิวแบบธรรมชาติดีอ่ะเห็นไหมเนาะเห็นไหมมีลงมีเรือด้วยนะเดี๋ยวครูจะเดินไปตึกทางฝั่งนู้นนะคะเขาจะมีชาเพลอะไรต่างๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะขนาดวันอาทิตย์คนยังเยอะเลยนะคะเพราะว่าทำไมครูต้องมาเสาร์อาทิตย์เพราะว่าครูต้องประชุมวันธรรมดานะคะวันประชุมครูต้องทำงานหนักมากทำทั้งวันแล้วก็ประชุมทั้งวันแล้วก็จะหาข้อมูลทุนแล้วก็ข้อมูลเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษฝากน้องๆด้วยแล้วก็เขาก็จะมีการทำงานที่ประเทศอังกฤษน้องคนไหนอยากทำงานที่นี่นะคะจะต้องทำยังไงบ้างตอนนี้ครูก็จะมาเก็บความรู้ให้เยอะที่สุดนะคะตอนนี้ครูทำไลฟ์เป็นของตัวเองแล้วแต่ก่อนไม่เคยทำนะคะก็เลยอยากจะฝากโครงการดีๆกับน้องๆ นะคะเป็นอ้อมอกอ้อมใจแล้วกันนะคะนี้นะกดไลค์ครูเต็มเลยขอบ